สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสำหรับวันนี้ครับผมก็มาอยู่กับ Soundcraft Notepad 12 FX นะครับก็ตัวนี้เป็นมิกเซอร์12 Channel นะครับสำหรับวันนี้ครับคือผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเอฟเฟคของเขานะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาว่าเปิดเอฟเฟคแล้วเสียงไม่ออกนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยยังใช้ไม่เป็นไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมก็จะมาสาธิตแล้วก็เดี๋ยวลองทดสอบเอฟเฟคแต่ละเสียงให้ฟังกันด้วยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับผมอยู่ในเบื้องต้นครับผมพามาดูในหน้าจอของคู่มือเขาก่อนครับว่าเขาจะบอกวิธีการปรับเอฟเฟกต์อะไรเราบ้างนะครับสำหรับตัว Notepad 12 FX ตัวนี้ครับก็นี่ครับผมมาที่หน้านี้เลยนะครับเป็นการ using FX นะครับหรือการใช้เอฟเฟกต์นั่นเองเขาก็จะบอกเป็นหัวข้อมานะครับตรงด้านนี้นี่ครับแล้วก็มีรูปให้เราตรงด้านขวามือนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อ A กันก่อนข้อ A เนี่ยเขาก็จะชี้ไปที่ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าให้เราเลือกเอฟเฟกต์ที่เราต้องการก่อนว่าเราจะใช้เอฟเฟกต์อะไรครับไม่ว่าจะเป็นดีเลย์คอรัสหรือว่ารีเวิร์บครับเราจะใช้เอฟเฟกต์อะไรเราก็กดไปที่ปุ่มนั้นนะครับปุ่มจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นสีขาวๆนะครับต่อไปครับข้อ B เนี่ยเราจะเห็นว่าในรูปเนี่ยข้อ B เขาจะมี2ที่นะครับก็คือตรงนี้กับตรงนี้อันนี้ครับเขาบอกว่าให้เซตออกมาสเตอร์นอบเนี่ยขึ้นไปด้วยที่0 dB นะครับแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูแล้วเขาก็จะมีต่อว่าถ้าคุณใช้ Notepad 12 FX ให้เซตเอฟเฟกต์รีเทิร์นเลเวลนอบขึ้นมาด้วยครับที่0 dB เหมือนกันตรงนี้ครับเนี่ยครับคือออกมาสเตอร์แล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้คือเอฟเฟกต์รีเทิร์นครับก็ต้องเปิดด้วยนะครับไม่งั้นเสียงจะไม่ออกครับต่อไปข้อ C ครับข้อ C เนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้หมุนปุ่มออกเอฟเฟกต์ของ channel ที่เราต้องการจะใช้งานขึ้นมาครับสมมุติเราจะใช้เอฟเฟกต์ที่ channel 1นะครับเราก็หมุนปุ่มออกเอฟเฟกต์ที่ channel 1ขึ้นมาได้เลยครับซึ่งเป็นปุ่มสีฟ้าเนี่ยหมุนขึ้นมาแล้วก็ต่อไปข้อ D เป็นพารามิเตอร์พารามิเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ครับเป็นพารามิเตอร์คอนโทรลนะครับไว้สำหรับปรับขนาดของเอฟเฟกต์แต่ละชนิดครับต่อไปครับข้อ E เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้เอฟเฟกต์ดีเลย์ก็เขามีปุ่มแท็บเทมโปให้ด้วยสำหรับกดตั้งจังหวะได้ครับว่าเราจะให้เสียงดีเลย์เนี่ยสะท้อนช้าหรือเร็วนะครับเดี๋ยวต่อไปครับผมจะมาสาธิตวิธีการใช้เอฟเฟกต์จากมิกเซอร์ Notepad 12 FX ตัวนี้นะครับสำหรับบางคนเนี่ยที่ยังไม่เข้าใจในข้างต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงกับเครื่องจริงๆให้ได้ดูกันชัดๆไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปรับที่ตัวเครื่องจริงแล้วต้องปรับอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมก็เสียบไมค์ไว้ที่ input 1แบบนี้นะครับโดยผมจะสาธิตผ่านไมค์ไมค์ก็จะเข้าที่ input 1ตรงนี้ครับแล้วก็ผมก็จะเอาสายเนี่ยเส้นนี้เป็น output ออกไปที่ลำโพงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตรงนี้ครับตามคู่มือเลยที่เขาบอกนะครับเวลาเราจะเลือกใช้เอฟเฟกต์อะไรเราก็สามารถเลือกกดได้เลยแล้วก็ปรับพารามิเตอร์ตรงนี้ก็คือเป็นการปรับขนาดของเอฟเฟกต์นะครับว่าจะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตรงนี้ครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม Ox Master ครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดมาที่0ก่อนแล้วก็เปิดปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มของ Channel 11 12นะครับหรือเป็น Channel ของ Effect Return คือจริงๆเนี่ยช่องเนี้ยไว้สำหรับต่อเอฟเฟกต์ภายนอกก็ได้ครับเวลาที่เราต่อส่งสัญญาณออกจาก Ox ไปนะครับเข้าเอฟเฟกต์แล้วก็รีเทิร์นเข้ามาที่ Channel นี้เราก็ต้องเปิดตัวนี้ด้วยแต่ว่าสำหรับ Effect View In ครับก็ต้องเปิดตัวนี้เหมือนกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียงไม่ออกนะครับแล้วเราก็จะมาดูปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสีฟ้าของแต่ละ channel ครับเราอยากจะใช้เอฟเฟกต์ที่ channel ไหนนะครับเราก็หมุนปุ่มขึ้นมาได้เลยครับตอนนี้ผมจะสาธิตที่ channel 1ก็คือไมค์อันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงเอฟเฟกต์แต่ละเสียงกันเลยครับว่าเป็นยังไงครับโอเคครับตอนนี้คือเสียงที่ยังไม่ได้ผ่านเอฟเฟกต์อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์เสียงแรกกันเลยครับเป็นเสียงเอฟเฟกต์ดีเลย์ครับพอกดเอฟเฟกต์ดีเลย์ปุ๊บเห็นไหมครับปุ่มแท็บเทมโปก็จะกระพริบเป็นสัญญาณจังหวะบอกเราครับว่าตอนนี้เทมโปอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่ครับเราก็สามารถตั้งได้โดยการกดเข้าไปถ้าเรากดเร็วนะครับเขาก็จะกระพริบเร็วตามจังหวะที่เรากดเลยนี่ครับแบบนี้นะครับหรือจะให้ช้าก็ได้ก็กดช้าประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองฟังเสียงของดีเลย์ดูครับเดี๋ยวผมลองหมุนพารามิเตอร์ลง0ก่อนนะครับทดสอบ1 2 3 1 2 3 4ก็จะเป็นเสียงสะท้อนออกมานะครับเดี๋ยวลองหมุนพารามิเตอร์ไปที่ประมาณบ่าย2แล้วกันครับทดสอบทดสอบทดสอบ1 2 3 4 3 4 3 4 3 4เดี๋ยวต่อไปผมลองหมุนพารามิเตอร์สุดเลยนะครับทดสอ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 บหางเสียงก็จะยาวขึ้นนะครับอยู่ที่เราปรับปุ่มพารามิเตอร์ตรงนี้เลยครับต่อไปครับเป็นเอฟเฟกต์คอรัสครับก็กดดีเลย์ออกแล้วก็กดปุ่มคอรัสครับทดสอบ1 2 3 4เช็ค1 2 3 4สวัสดีครับทดสอบ1 2 3 4เดี๋ยวลองปรับไปที่สุดเลยพารามิเตอร์สุดเลยครับทดสอบ1 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4สวัสดีครับเป็นเสียงประมาณนี้ครับก็คือเขาจะเพิ่มเสียงความหนาความอิ่ม
คือมันจะเห็นได้ชัดเวลาที่เราไปใช้กับพวกเครื่องดนตรีกีตาร์มากกว่านะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มความไพเราะให้กับกีตาร์ได้นะครับเวลาใส่คอรัสเข้าไปเนี่ยเสียงก็จะดูหนาดูไพเราะขึ้นมาเลยโอเคต่อไปครับจะเป็นเอฟเฟครีเวิร์บครับใช้เอฟเฟครีเวิร์บนะครับก็กดตรงรีเวิร์บได้เลยทดสอบ1 2 3 4ก็เหมือนจะเป็นเสียงก้องๆออกมาครับตอนนี้ผมปรับพารามิเตอร์ไว้ที่0อยู่เดี๋ยวลองปรับขึ้นไปที่เที่ยงดูทดสอบ1 2 3 4เช็ค1 2 3 4เช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4สวัสดีครับสำหรับเสียงรีเวิร์บเนี่ยก็เหมือนเป็นเสียงกล้องนี่แหละเวลาที่เราปรับพารามิเตอร์ตรงนี้ครับก็คือเหมือนการปรับขนาดของความกล้องปรับขนาดของห้องเวลาที่รีเวิร์บเนี่ยสะท้อนออกไปนะครับก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยก็จะช่วยเพิ่มความไพเราะให้กับเสียงร้องแล้วก็เสียงกีตาร์ได้แล้วก็จะมีเอฟเฟกต์อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นคาราโอเกะครับกด3ปุ่มพร้อมกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงธรรมดาก่อนครับเช็ค1 2 3 4 1 2 3 4สวัสดีครับทดสอบใส่เอฟเฟกต์คาราโอเกะเข้าไปครับทดสอบ1 2 3 4เช็ค1 2 3 4สวัสดีครับทดสอบ1 2 3 4โอเคครับสำหรับเสียงของคาราโอเกะเนี่ยก็ตามชื่อเลยเขาให้ใช้ในกรณีที่เราไปร้องคาราโอเกะนะครับแล้วก็กดพร้อมกันได้เลย3ปุ่มโอเคครับก็ไปเลือกใช้กันได้ครับสำหรับเอฟเฟกต์จากมิกเซอร์ของ Soundcraft Notepad 12FX นะครับสำหรับใครครับที่ยังติดปัญหาการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงตัวไหนก็ตามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปของเราได้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตวิธีการให้เพื่อนๆได้ชมกันครับก็สำหรับใครนะครับที่ถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Audio City นะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ